6.95 นิ้วจับถือยากไหมเราว่าด้วยความที่เครื่องมันบางเนี่ยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจับยากในตลาดเนี่ยมันไม่มีคนทำหน้าจอเบอร์นี้มาขายเลยขายอยู่คนเดียว 6.95 นิ้วนี่คือใหญ่มากในที่สุดนะคะเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า Infinix นั้นคือแบรนด์ที่ไม่มีแผ่วเลยจริงๆไม่มีแผ่วเลยเพราะว่าล่าสุดนะคะก็ออกมาแล้วกระแสก็ดีมากๆแค่นั้นดูทำแกะกล่องไปเฮ้ๆฮ่าๆปะโถ 7-80,000 วิวเข้าไปนั่นคุณพระวันนี้เราเลยจะมาพิสูจน์กันค่ะว่าความเจ๋งของเขานั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างแล้วจะใช้งานเป็นอย่างไรกับ Infinix ยุคใหม่ที่ยกเครื่องมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ซอฟต์แวร์ยันฮาร์ดแวร์ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วลูกเล่นเยอะเนาะอินโทรมาแบรนด์ Infinix นะคะตอนนี้ใช้คำว่าแบรนด์หน้าใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องพูดว่าคือแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักชื่อกันเป็นอย่างดียิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานะบอกเลยใครที่เซิร์ชหามือถือออนไลน์ต้องมีชื่อ Infinix เนี่ยโผล่ขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นการเข้ามาสู่ตลาดอย่างน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามาแบบเอาจริงเอาจังสเปคก็ต้องบอกว่าจัดจ้านสะใจมากๆและรอบนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะคะนี่คือ Infinix Note 11S ค่ะเปิดราคามาเรียบร้อยที่ 6,299 บาทตีซะ 6,000 นะนิดๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้มือถือราคา 6,000 มันให้อะไรเราได้บ้างคืออย่างนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เราพูดกันแบบเหมือนพี่น้องคุยกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยไอ้มือถือ 5-6,000 เนี่ยมันแข่งกันหนักมากแล้วดูเหมือนว่าแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะจะหลุดฟอร์มเราพูดตรงๆหลุดฟอร์มจริงหลายเจ้ายังคงพยายามทำได้ดีอยู่แต่หลายเจ้าหลุดฟอร์มมากให้อะไรมาก็ไม่รู้แบบงงๆงวยๆไปหมดนะคะแต่ว่า Infinix ดูเหมือนไม่เคยหลงทางเขาเหมือนแบบคนที่ย้ำอ่ะย้ำไปเดิมๆอ่ะคือแบบอ๋อตรงนี้ชอบใช่ไหมงั้นฉันยัดตรงนี้ชอบตรงนี้ใช่ไหมอัดตรงนี้อัดตรงนี้อะไรเงี้ยเออเป็นเหมือนแบบเขาจะต้องแบบนิดนึงนะเราว่านะใจเขาต้องแบบดูแบบพลังนิดนึงในที่สุดเขาก็เลยออกรุ่นนี้มาInfinix Note 11S เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเริ่มต้นจากหน้าตาก่อนหน้าตาของตัวนี้นะคะเอาตรงๆนะเราว่าเฉยๆเราเฉยๆนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวเวิร์ลอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่ว้าวจริงก็คงเป็นเรื่องสเปคแหละตัวเครื่องทำมาได้แบบใหญ่โตมโหฬารเหมือนเดิมนะคะจุดขายของเครื่องนี้เนี่ยคือหน้าจอใหญ่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันวัสดุด้านหลังเนี่ยเป็นวัสดุแบบด้านนะคะเปื้อนง่ายแต่ไม่เปื้อนรอยนิ้วมืองงไหมคือเปื้อนทุกอย่างที่ไม่ใช่รอยนิ้วมือค่ะได้หมดจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเงี้ยคือจะมีการจับค่อนข้างง่ายนิดนึงตัวด้านล่างเนี่ยมีรูเสียงฟัง 3.5 นะคะไมโครโฟนลำโพงนะคะแล้วก็ USB Type C นั่นเองรุ่นนี้จะมีลำโพงด้านบนด้วยนะคะคือตรง earpiece เนี่ยก็จะให้เป็นลำโพงมาเหมือนกันนะคะด้านซ้ายมือเป็นถาดใส่ซิมด้านบนเนี่ยไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะคะส่วนขวามือเนี่ยจะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือและปุ่ม power ซึ่งใช้ปุ่มเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเราชอบนิดนึงนะคือเขาทำปุ่ม power กับปุ่ม volume เนี่ยให้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนั่นคือเรื่องของหน้าตาของมัน 6.95 นิ้วจับถือยากไหมเราว่าด้วยความที่เครื่องมันบางเนี่ยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจับยากหลายๆคนมองว่าจอมันใหญ่ขนาดนี้มันใส่กระเป๋ากางเกงจะเป็นอะไรไหมก็ใหญ่กว่า 6.4 6.5 6.6 อยู่แล้วแล้วเราใส่กระเป๋ากางเกงที่เป็นเกงยีนส์พวกขาเดฟหรือว่าผู้หญิงอย่างนั้นดูดเงี้ยใส่ขาสั้นผู้หญิงใช่ไหมมันจะแบบจะสั้นมาเนี้ยมันจะมีเหมือนกับรูกางเกงตรงเนี้ยนะคะเวลาเราจิ้มเข้าไปเงี้ยมันก็อาจจะทิ่มขาเราได้อะไรแบบนี้นะคะตรงเนี้ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเพราะว่าขนาดมันใหญ่แต่ในตลาดเนี่ยมันไม่มีคนทำหน้าจอเบอร์นี้มาขายเลยขายอยู่คนเดียว 6.95 นิ้วนี่คือใหญ่มากนะคะเกือบ7นิ้วขายอยู่คนเดียวเลยคนอื่นขาย 6.4 6.5 6.6 คนนี้มา 6.9 ดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจอใหญ่คุณก็ต้องรับมาได้กับความที่มันใหญ่แต่มันก็ไม่มีคนไหนที่ให้ทำแล้วเหมือนกันในตลาดราคานี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากได้มือถือจอใหญ่จริงๆคุณมีตัวเลือกเดียวจริงๆแต่ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยคือจอใหญ่จริงแต่ว่าสเปคอื่นก็ดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูสเปคอื่นกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วต่อจากหน้าจอเลยละกันเพราะนี่คือตัวหลักนะคะหน้าจอของตัวนี้เนี่ยมีขนาด 6.95 นิ้วความละเอียดเนี่ยคือ Full HD Plus นะคะและให้ Refresh Rate มาที่120Hz นะคะมีคนไปสืบๆมาให้ดูว่า Task Sampling Rate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180Hz บางคนถามว่าเอ๊ะมันน้อยไปหรือเปล่าพอแล้วค่ะเยอะแยะเหลือเฟือถามว่า360 480 600เนี่ยมันเยอะกว่ามันก็เยอะกว่าแหละนะถามว่า180เพียงพอต่อการทัชไหมเพียงพอรอบที่แล้วเนี่ยเรารีวิว Infinix ไปน่าจะเป็น Hot 11S เนี่ยตัวนั้นเราจะบอกว่าโอเคเครื่องมันลื่นจริงแต่ว่าทัชมันจะไม่ค่อยตามมือมากจำได้กลับไปย้อนดูได้แต่พอเป็นตัว Note ตัวนี้เนี่ยนะคะตัว Note 11S ตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการตอบสนองในเรื่องของการทัชเนี่ยดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันเทียบเท่าเกมมิ่งโฟนมั้ยคงไม่ขนาดนั้นราคา 6,000 คุณจะเวอร์วังขนาดนั้นมันก็ไม่ได้นั้นตัวนี้เนี่ยตัวจอภาพที่มี
120 Hz เป็น refresh rate ที่ดีมากแล้วก็มี touch tapping rate ที่เราอยู่ว่าที่เราคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีประกอบกับจอที่ใหญ่และค่อนข้างสีสันดีพอสมควรเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นจอที่ดีด้วยไม่ได้ขายแต่จอใหญ่แต่เป็นจอที่ดีด้วยนั่นเองนะคะสีสันของจอเนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปตอนพรีวิวเลยว่ายังคงยืนยันว่าถ้าเราดูจอเป็นสีแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่เห็นความผิดปกติอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะดูเป็นสีขาวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกฟ้านิดนึงซึ่งก็ต้องเปิดโหมดถนอมสายตานิดนึงนะคะเพื่อให้มันออกส้มๆหน่อยละกันแล้วก็โหมดของการปรับหน้าจอเนี่ยไม่ได้มีโหมดอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าไม่ได้มีโหมดสี Gentle สี sRGB สี DCI-P3 หรืออะไรคือสีสันหน้าจอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานธรรมดาทั่วไปนั่นเองค่ะแต่ว่าไปขายที่ refresh rate แล้วก็ในตัวของจอที่มีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะต่อมาเป็นเรื่องของชิปเซตนะคะรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซตอย่าง MediaTek Helio G96 นั่นเองนะคะ MediaTek ตัวนี้เนี่ยบอกกันว่าตัวนี้จริงๆเขาโปรโมทคู่กับ ROV นะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับ D-Tech Talon ด้วยซึ่งก็เป็นแชมป์ในรอบที่ผ่านมาใช่ไหมคือตัวเนี้ยชิปเซตตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเปิด ROV 60ได้แต่ถามว่าฮาร์ดแวร์มันแรงไหมแรงคือคุณอย่าไปเข้าใจผิดว่าฮาร์ดแวร์เปิด ROV 60ไม่ได้แปลว่าเครื่องไม่แรงไม่ใช่คือตอนเนี้ยเรามองว่าเกม ROV อ่ะมันตามชิปเซตไม่ทัน Snapdragon บางตัวเนี่ยถ้าจำไม่ผิด778ก็เปิด60เฟรมไม่ได้ทั้งนี้มันแรงมากๆเลยทีเดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกมมันไม่ได้ทำตามฮาร์ดแวร์มานะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ได้แปลว่ามันช้ามันยังเปิดไม่ได้ซึ่งเราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะเปิดได้เมื่อไหร่เพราะกลุ่มของ Snapdragon ตรงนั้นเนี่ยก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูเกมอื่นบ้างเล่นเป็นยังไงบ้างเราก็ทำการทดสอบหลากหลายเกมเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจอใหญ่ปุ๊บคนก็อยากซื้อไปแบบเอนเตอร์เทนตัวเองเต็มที่ใช่ไหมไอ้ดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันจอใหญ่เต็มที่เหมือนที่เราดูตอนแรกไปแล้วคราวนี้มาดูเรื่องการเล่นเกมบ้างว่าเป็นยังไงการเล่นเกมเนี่ยคือเราคิดว่าสิ่งที่มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของการทัชสกรีนต่างๆนะคะที่ตอบสนองออกมาได้อย่างดีขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดการเล่นเกมทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้สบายๆอยู่แล้วตัวชิปเซตเนี่ยเมื่อเอาไปเทียบกับ G95 เทียบกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ต่างกันเลยคือจะมากกว่านิดๆหน่อยๆเนี่ยเรียกว่าตีเป็นขนานเท่าๆกันได้เลยไม่มีความแตกต่างกันเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าที่มันจะไปต่างจริงเนี่ยมันจะไปต่างตรง GPU นะคะ GPU เนี่ยตัวนี้มันจะไปเป็น Mali G57 นะคะ MC2 ในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็น Mali G76 Architecture ตัวนี้คือ Warhol นะคะตัว G76 เขาเรียกว่า Bifrost นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราดูจากตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นว่าชิปเซตตัวนี้เนี่ยจะมีค่า GPU เนี่ยที่น้อยกว่า G95 แต่พอเล่นด้วยตาเปล่าปุ๊บเนี่ยเรามองได้ว่ามันก็มีความห่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้แบบถึงขนาดว่าอีกอันนึงเล่นลื่นอีกอันนึงกระตุกจนเล่นไม่ได้ไม่ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ทดสอบทุกเกมบนโลกนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมมันมีเป็นพันเกมนั้นเราก็ทดสอบแบบเกมใหญ่ๆเกมพิเศษเนี่ยก็เล่นได้ Free Fire อะไรเงี้ยเล่นได้นะคะPUBG อะไรเงี้ยเล่นได้หรือว่าเกม MMORPG อย่างที่หนูเล่นกันอย่างเป็น New Swordman หรือว่า Cloud Song อะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้เป็นอย่างดีนะคะก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรตัวเครื่องนะคะเวลาเล่นเนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่า G-Series เนี่ยเป็นซีรีส์ของเกมมิ่งเนาะดังนั้นใครที่จะซื้อมาเล่นเนี่ยก็เล่นเกมได้ประมาณสักเต็ม10เนี่ยให้สักประมาณ 7.5 ถึง 8 คะแนนนะคะเรื่องความร้อนเนี่ยก็กลางๆก็ร้อนบ้างไปบางเกมบางเกมมันร้อนจริงๆอย่างพวกเกม MMORPG เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหกราฟิกมันดีนะมันก็จะร้อนค่อนข้างมากนะคะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่บ้างแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยนะคะมีความทนทานอยู่ในระดับปานกลางนะคะปานกลางใครก็รู้อยู่แล้วว่า MediaTek ตัว G Series เนี่ยจะไม่ได้ประหยัดแบตเตอรี่สักเท่าไหร่นะฮะจะไม่ได้เหมือนพวก Helio หรือว่าไม่ได้เหมือนพวก P Series แต่ก็แลกมาด้วยการที่มันเป็นชิปเซตเกมมิ่งนั่นเองดังนั้นมันก็จะแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะลดลงเร็วนิดนึงในเฉพาะตอนที่เราเล่นเกมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเกมหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ปกตินะคะไม่ได้ถึงขนาดลดเร็วอะไรตัว Wi-Fi เนี่ยให้มานะคะเต็มที่เลยก็คือ Wi-Fi 5 GHz สามารถใช้ได้ 2.4 GHz สามารถใช้ได้หน้าบนเนี่ยก็ให้โหมดหลายโหมดมาค่ะไม่จะเป็นโหมดเกมนะคะที่ช่วยในการเล่นเกมก็คือตัว Darling นั่นเองนะคะแล้วก็มีจะช่วยปรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดีขึ้นนะมีการบันทึกหน้าจอใช่มั้ยคะที่ใส่เข้ามานอกจากนั้นเนี่ยยังใส่ตัวแคสหน้าจอเข้าไปได้ด้วยนะคะถ้าใครซื้อมาปุ๊บก็ไปกดปุ่มบวกด้านบนซะปุ่มดินสอนะแล้วก็เพิ่มตัวของการแคสหน้าจอขึ้นไปเราก็สามารถขึ้นหน้าจอเนี่ยแบบไร้สายได้โดยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเลยและมีความเสถียรสูงค่ะนั่นคือสิ่งที่ Infinix เนี่ยให้กับเราคือการไม่ตัดฟีเจอร์ต่างๆออกเลยถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ชั้นนำบางแบรนด์เนี่ยเขาตัดโหมดแคสขึ้นหน้าจอออกด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นพื้นฐานมากๆของ Android แต่ตัดออกตัดทำไมมาถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างนะคะก็จัดหนักตามกระแสนิยมเลยเห็นชาวบ้านเขาทำ50ล้านพิกเซลกัน Infinix ไม่มีพลาดก็จัด50ล้านพิกเซลมาเช่นกันนะคะชิปเซตตัวนี้นะคะในการประมวลผลถ่ายภาพเนี่ยก็คือ MediaTek แต่ว่าเป็น G Series นะแต่ก็ยังมี ISP หรือว่าตัวประมวลผลภาพถ่ายที่อยู่ในระดับมาตรฐานของ MediaTek อยู่นะคะการถ่ายภาพออกมาเนี่ยเราว่าสวยงามเลยนะคะการโฟกัสก็ดูแม่นยำดีนะคะกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะสามารถถ่ายรูปออกมาเนี่ยถ่ายสนุกนะคะถ่ายได้เรื่อยๆแล้วก็คาดหวัง
ผลได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะต้องไปแต่งภาพเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่ออกแล้วมันจะดูอาร์ตหรือว่าดูสวยขึ้นสักเล็กน้อยอาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดแชร์ปุ๊บโอ้ฉันสวยเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ฮาร์ดแวร์ก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าอินฟินิกจะพัฒนาเรื่องกล้องขึ้นไปให้ทัดเทียมกับแบรนด์ที่ขายกล้องได้ในอนาคตเนี่ยเราว่าแบรนด์ที่ขายกล้องอย่างเดียวเนี่ยอาจจะปวดหัวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างของอินฟินิกตอนนี้เนี่ยมันเหนือกว่าพวกนั้นหมดแล้วด้วยนะคะศูนย์บริการเนี่ยคนถามเยอะมากซ่อมที่ไหนหลังกล้องเนี่ยเขามีเบอร์โทรศัพท์อยู่คุณโทรไปเลยนะคะเดี๋ยวเขามารับถึงบ้านคือทั้งเรื่องเซอร์วิสเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่องอะไหล่บริการเนี่ยนำหน้าไปเยอะเรื่องจอก็นำหน้าไปแล้วชิปเซ็ตก็นำหน้าไปแล้วพอร์ต Type C ก็มีรูเสียบฟัง 3.5 ก็ให้มาลำโพงคู่ก็ให้มาคือตอนเนี้ยมันกำลังแบบฮาร์ดแวร์มันแซงมานึกภาพออกใช่ป่ะแล้วแบรนด์ที่ขายกล้องอย่างเดียวเนี่ยคือต้องกุมขมับคืออาจจะได้ว่ามันเป็นที่รู้จักมากกว่าในวันนี้วันนี้ Infinix อาจจะไม่ได้มี AI camera ที่สวยเลยวู้ถ่ายมาแบบว้าวขนาดนั้นแต่วันหน้าไม่แน่ถ้าวันหน้าทำกล้องดีเมื่อไหร่เป็นเรื่องจำคำพูดเราเลยนะเป็นเรื่องแน่นอนนะคะวันนี้พัฒนามาดีๆขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะแต่ก็ยังต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังเป็นรองแบรนด์ที่ขายกล้องแต่ถ้าวันหน้าพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องคอนเฟิร์มในตัวของกล้องหน้าเนี่ยก็คล้ายๆกล้องหลังเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วตัวฮาร์ดแวร์ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกลี่ยมาได้ถูกใจคนไทยสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีความแบบปื้ดๆขาวๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แอปพลิเคชันอื่นเนี่ยปัญหานี้มันก็จะหมดไปแหละก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยได้เลนส์ที่มีคุณภาพค่อนข้างดีมาเหมือนกันนะฮะนั้นเราก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดขายสำคัญมากว่าฮาร์ดแวร์ค่อนข้างดีแต่ว่าซอฟต์แวร์ก็อาจจะใช้แอปอื่นช่วยนิดๆหน่อยก็ได้เหมือนกันส่วนในวิดีโอไม่ได้โดดเด่นเลยค่ะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคือ Infinix ก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้เก่งในเรื่องของงานวิดีโอเลยด้วยซ้ำนะคะดังนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าวิดีโอเนี่ยถ่ายมาคือแค่พอถ่ายได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะไปทำแบบเป็นรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้มากขนาดนั้นนั่นเองนะคะโอเคมาหนึ่งในส่วนที่สำคัญสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วถามว่าใช้นาขนาดไหนตัวนี้ให้รอมมาที่128 GB แล้วก็ให้แรมเนี่ยมาที่8 GB ซึ่งรอม128 GB นั้นมันถือว่าเยอะมากนะคะเพียงพอที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายๆนะคะก็คือโหลดไม่ต้องคิดอ่ะคุณโหลด LINE โหลด Facebook โหลด WhatsApp โหลด Zoom โหลดอะไรมาเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็โหลดมาเก็บไว้128 GB เหลือๆนะคะใครอยากดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวนี้ก็สตรีมมิ่งหมดแล้วเอาจริงๆไม่มีใครเก็บหนังกับเก็บเพลงไว้ในเครื่องสักเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวนี้เค้าก็ผ่าน YouTube ผ่าน Joox ผ่าน Netflix ผ่านอะไรหมดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าสำคัญมากขนาดนั้นแหละส่วนใหญ่คนจะเอาความจำเครื่องไปเก็บภาพถ่ายกับเก็บตัวของแอปพลิเคชันมากกว่าส่วนใหญ่จะเป็น2 อย่างนี้แหละมันคือการยกเครื่องใหม่นะคะนี่คือ XOS version 8นะคะเป็น XOS ที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าตา UI UX ไปพอสมควรอย่างที่เราได้ทำให้คุณผู้ชมได้ดูในรอบที่แล้วอ่ะขึ้นมาหน่อยละกันแล้วเวลาเนี่ยเราให้ขึ้นดูก็คือว่าจะมีการวางวิดเจ็ตนะคะปรับเปลี่ยนกันไปได้แบบตามอิสระตามใจเราการปรับโฆษณาต่างๆก็เริ่มมีการให้มันหายไปนะคะจากหน้าตาเราเนี่ยเยอะขึ้นพวกบล็อตแวร์พวกเกมอะไรไม่รู้ที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะหายไปหมดเหมือนกันส่วนตัวปรามสโตร์เนี่ยเราสามารถยัดเข้าไปนะคะในตู้แช่แข็งได้ก็คือตัวของฟรีสนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีโฆษณาอยู่บ้างนะคะอย่างปรามสโตร์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีโฆษณาเนี่ยขึ้นมาอยู่บ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเอาออกไปให้หมดก็คงจะดีแต่เขาก็ต้องบอกกันว่ามันเป็นสโตร์ของทาง Infinix ที่เขาทำขึ้นมาเนาะบางทีเขาก็อยากโปรโมทอ่ะเราพูดตรงๆเขาอยากโปรโมทบางทีมันก็จะต้องอยู่ซึ่งถามว่ามันหงุดหงิดใจไหมเราว่ามันก็นิดนึงอ่ะนิดนึงถ้ามันหายหมดแล้วมันจะคลีนมากหลายๆคนน่าจะชอบใจกันมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าหาวิธีปิดได้เดี๋ยวจะมาบอกนะแล้วก็ UI ต่างๆก็ออกแบบมาแบบน่าใช้ขึ้นนะคะดูสวยงามขึ้นดูมีความแบบตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยมากขึ้นเหมือนกันแต่เราคิดว่าสีเขียวที่ใส่มามันเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนไปนิดนึงนะคือถ้ามันแบบสีสันมันดูเขียวน้อยลงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยก็จะดีนะแต่พยายามจะอิงกับแบรนด์ของแบรนด์มันเขียวนี่ไงนะกล่องก็เขียวนี่อยู่แล้วสรุปเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับแบรนด์ Infinix รุ่นนี้นะคะ Infinix Note 11s ตัวนี้เนี่ยคือเป็นโทรศัพท์ที่ตอนนี้เนี่ยในราคา 6,299 บาทเนี่ยถ้าจะพูดถึงข้อดีเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายชิปเซตที่แรงใช้ได้เลยนะคะจอภาพที่ดีมากนะคะทั้งเรื่องของทัชเรื่องของ refresh rate ที่ต้องใช้คำว่ากล้าที่จะทำหรือจะเป็นรอมแรมที่ก็ให้มาเยอะแบตก็ให้มาเยอะชาร์จเร็วก็ให้มาเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้อีกด้วยนะคะอยู่ที่33 วัตต์คือเร็วมากจริงๆแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังสู้แบรนด์ที่เน้นขายกล้องไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แย่นะคะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่งานวิดีโอเนี่ยอีกเรื่องนึงงานวิดีโอต้อง
ปรับปรุงหน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยโอเคมากลำโพงก็ให้มาเป็นลำโพงคู่รู้สึกว่า 3.5 ก็มีเหมือนกันคือจะพูดยังไงเนี่ยยังไงมือถือตัวนี้เนี่ยก็เป็นมือถือที่ครบเครื่องอยู่ดีนะคะเสียก็มีคนมารับที่บ้านนะคะเสร็จเขาก็มาส่งคืนให้นะคะมีล่าสุดนะดูไปดูในกลุ่มมามีคนสั่งอะไรจากศูนย์แล้วเปลี่ยนเองด้วยนะมีด้วยนะเออคือกลายเป็นว่าโอ้โหไม่ได้พัฒนาแค่ตัวสินค้าแต่ว่า after service เนี่ยหรือว่าบริการหลังการขายเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากสำหรับแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในไทยได้ไม่นานนะคะแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คนเริ่มชอบใจกันแล้วเริ่มชอบกันนะคะดังนั้นใครที่อยากได้มือถือที่ดีๆสักเครื่องหนึ่งในงบประมาณ 6,000 บาทละกันหรือว่าไม่เกิน 6,000 บาทก็น่าแต่เผื่อจะได้โค้ดส่วนลดอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ก็คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะอ่ะลองเก็บไว้พิจารณาดูแล้วกันวันนี้เราพูดทั้งข้อดีและจุดพิจารณาทั้งหมดแล้วหวังว่าทุกคนนั้นจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะตัดสินใจซื้อย้ำนะว่ารีบซื้อนะเดี๋ยวของหมดอีกแล้วก็จะบอกว่าพี่ครับผมหาซื้อไม่ได้เลยคุณต้องซื้อที่ได้ถ้าเขาขายเมื่อไหร่คุณรีบซื้อเดี๋ยวดูทิ้งนี้ไว้ข้างล่างนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะคะ